ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี 2564 หรือ NAC 2021 นะคะทุกท่านคะปัจจุบันอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่เป็นพนักงานประจำคงหนีไม่พ้นความฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันนะคะแม้ว่าการเลือกทำธุรกิจที่ตัวเองชอบและถนัดจะเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดแต่ก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปค่ะถ้าทุกท่านไม่ศึกษารายละเอียดธุรกิจที่ท่านสนใจให้ดีเช่นการวางแผนการทำงานการวิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจค่ะซึ่งในวันนี้เรามีธุรกิจที่กำลังเป็นที่สนใจของหลายๆท่านมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจกันค่ะว่าต้องเริ่มกันอย่างไรและมีเคล็ดลับอะไรบ้างซึ่งนั่นก็คือธุรกิจด้านเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆค่ะอย่าลืมนะคะในระหว่างการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ด้านหน้าจอของท่านนะคะเอาละค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับดร.กุรดาโชคธราสิทธิพัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัท Smart Innovative จำกัดในหัวข้ออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องเริ่มต้นอย่างไรขอเชิญพบกับดร.กุรดากันเลยค่ะสวัสดีค่ะกุรดาโชคธราสิริพัฒน์นะคะจากบริษัท Smart Innovative นะคะซึ่งบริษัทเรานะคะรับออกแบบวิจัยและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะอาทิเช่นเครื่องสำอางอาหารเสริมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่เราใช้กันนะคะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นเทรนด์ที่นิยมกันในทุกวันนี้นะคะซึ่งเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งที่เป็น SME แล้วก็Start-up เนี่ยมีค่อนข้างสูงอยู่ทำให้เราต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งวันนี้เองก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องเริ่มยังไงนะคะในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่า SME ไทยมีค่อนข้างเยอะซึ่งจะมี2คำที่จะพูดในวันนี้คือ SME กับ Start-up นะคะ SME ก็คือเป็นธุรกิจที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเดิมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการส่วน Start-up ก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาสินค้าและบริการนะคะอาทิเช่น Grab นะคะ Uber ในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเริ่มที่จะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้เองก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าการเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จนี้ยากกว่านะคะอันดับแรกเลยการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงลำดับแรกเลยคือต้องวางแผนในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะต้องมีการเตรียมเงินสำหรับในการทำธุรกิจนะคะซึ่งการวางแผนการเงินเนี่ยก็จะมีแบ่งระยะออกเป็น3ระยะก็คือระยะสั้นก็คือระยะสั้นนี่คือไม่เกิน1ปีต้องมีการเตรียมเงินสำรองเอาไว้นะคะสำหรับทำธุรกิจระยะกลางก็คือระยะมากกว่า1ปีถึง3ปีนะคะระยะยาวก็คือมากกว่า3ปีเพื่อเป็นการเตรียมเงินสำรองสำหรับทำธุรกิจนะคะข้อที่2ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมกับธุรกิจที่อยากจะลงทุนนะคะโดยการศึกษาธุรกิจที่อยากจะทำอย่างจริงจังแล้วก็โฟกัสมุ่งมั่นในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่โฟกัสไม่มุ่งมั่นการทำธุรกิจก็จะทำให้ล้มเหลวได้เช่นเดียวกันนะคะอันที่3ก็คือธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันหรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเทรนในเรื่องของการตลาดจะเป็นเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นซึ่งผู้บริโภคเองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพ LT Food ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่4ก็คือมีความร่วมมือกับบริษัทต่างๆหรือบริษัทคู่ค้าค่ะในการที่เราจะทำธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็ตามเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เพราะเราไม่สามารถทำเองได้ทุกอย่างอาทิเช่นอยากจะพัฒนาสูตรเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันดับแรกที่ต้องมีคือต้องออกแบบพัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับตลาดนะคะอันที่2ก็คือต้องมีบริษัทที่จะรับจ้างผลิตให้สินค้าเรานะคะหรือจะจ้างโรงงานเองผลิตเองอันนี้เราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลังบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือในเรื่องของการวางกลยุทธ์ของตลาดว่าเราจะวางกลยุทธ์การตลาดยังไงนะคะเพื่อที่จะทำให้สินค้าเราเนี่ยสามารถขายอยู่ในตลาดได้ระยะยาวนะคะอันที่5ก็คือในกลุ่มของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนเช่นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเอาไปใช้หรือเป็นกลุ่มพ่อค้าคนกลางหรือตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะนี่เราก็ต้องมาโฟกัสว่าลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหน อันดับสุดท้ายก็คือก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจก็ตามเราต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจเราศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SME ว่ามีข้อกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างรวมถึงในเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วก็การวางแผนภาษีของบริษัทด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเวลาทำธุรกิจอะไรก็ตามเวลาเรามีรายได้รายจ่ายเข้ามาเราก็ต้องมีการบริหารจัดการในองค์กรเพื่อที่จะให้สามารถที่จะบริหารงานในบริษัทเราให้มีความยั่งยืนและก็มีกำไรนะคะต่อไปก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะจากที่คอนซัลท์ลูกค้ามานะคะก็ทำธุรกิจนี้มามากกว่า15ปีดูแลในเรื่องของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้านะคะรวมถึงการวางระบบมาตรฐานให้ลูกค้าให้สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้ทั่วโลกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าสินค้าไทยที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเครื่องสำอางส่งออกไปค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นกลุ่มที่ลูกค้าต่างประเทศค่อนข้างยอมรับในสินค้าไทยนะคะส่วนใหญ่คนที่จะมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องเริ่มจากอยากในทำในสิ่งที่ชอบก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือถ้าไม่ชอบก็คืออยากที่จะดูแลตัวเองอยากที่จะดูแลคนรอบข้างให้มีสุขภาพดีนะคะยกตัวอย่างเช่นเคสของที่เจอมาก็คือเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพผิวอยากมีเครื่องสำอางเป็นสูตรของตัวเองที่อยากจะดูแลผิวพรรณของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เรามาพัฒนาสูตรให้เพื่อที่จะดูแลของผิวพรรณของตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีมีคุณภาพคนในครอบครัวใช้แล้วก็ดีก็อยากที่จะผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าถ้ามีรายได้ช่องทางเดียวเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงฉะนั้นก็ควรจะมีรายได้มากกว่า1ทางนะคะนอกจากนี้น้องคนนี้นอกจากทำงานประจำก็ยังมีรายได้เป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองในการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะผ่านระบบออนไลน์ก็คือเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาย่อสามารถที่จะขายออฟไลน์หน้าร้านของเขาด้วยค่ะเคสที่2เนี่ยเป็นเคสที่เป็นคุณหมอด้านผิวหนังนะคะปกติทำงานอยู่ในโรงพยาบาลก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะอยู่โรงพยาบาลเท่าไหร่อยากเอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยอยากจะมาช่วยผู้บริโภคในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็เลยมาเปิดคลินิกค่ะซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยมาเปิดคลินิกเรื่องของการดูแลผิวพรรณโดยเริ่มตั้งแต่การรักษาสิวก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เปิดคลินิกแล้วดูแลลูกค้ารักษาสิวแล้วรู้สึกว่ามีลูกค้าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะขยายตลาดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ในเรื่องของการชะลอวัยทำให้ผิวพรรณติ่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้คุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะที่ขายในคลินิกของตัวเองในเรื่องของการดูแลผิวพรรณด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เองคุณหมอก็มีแพลนที่จะสร้างโรงงานเป็นของตัวเองนะคะที่จะผลิตสินค้าของตัวเองเนื่องจากตอนนี้มีการจ้างผลิตโรงงานที่ผลิตแต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็การขนส่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเคสที่3เนี่ยเป็นเคสของน้องแอร์ค่ะที่บินไปตะวันออกกลางนะคะเขามีปัญหาเรื่องผิวพรรณด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเคสนี้เองอะค่ะน้องเขาอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่าเนื่องจากน้องเขาเป็นคนแพ้ง่ายเขาก็หันมาศึกษาเรื่องของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกตัวไหนที่เหมาะกับผิวหน้าเขาโดยเขามาคุยกับนักวิจัยของเรานะคะทำให้เขาอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ดูแลผิวพรรณในเรื่องของการกระชับแล้วก็การชะลอวัยตอนนี้น้องก็ได้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรจนสามารถตอนนี้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ส่งออกไปที่โซนตะวันออกกลางที่เขาเป็นแอร์อยู่นะคะแล้วตอนนี้น้องเองก็กำลังจะลาออกจากแอร์เพื่อที่จะมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นเคสที่เราได้ดูแลลูกค้าที่ว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองว่าต้องเริ่มต้นยังไงอย่างที่บอกว่าเกิดจากอยากจะแก้ปัญหาของตัวเองกับอันที่2คือจบมาในสายนี้อยากเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมาเนี่ยมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจค่ะซึ่งปัจจุบันนี้การทำธุรกิจถามว่ายากไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายขึ้นอยู่กับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ได้มีการวางแผนการทำ business plan ไว้มากพอหรือยังแล้วก็เตรียมที่จะลุยในเรื่องของการทำธุรกิจตัวเองอย่างเต็มที่หรือยังนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเคล็ดลับต้องรู้ในการสร้างธุรกิจนะคะก่อนที่เราจะสร้างธุรกิจเราต้องรู้อะไรบ้างแรกเลยคือเริ่มต้นธุรกิจทีละธุรกิจค่ะอย่าจับธุรกิจหลายธุรกิจในเวลาเดียวกันเพราะว่าถ้าเราจับธุรกิจหลายธุรกิจในเวลาเดียวกันเราไม่สามารถที่จะโฟกัสในเรื่องของธุรกิจนั้นได้ทำให้ธุรกิจเราไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันที่2เลยก็คือต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำว่าเป็นธุรกิจอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถไปถ่ายทอดให้กับลูกน้องพนักงานเราได้ให้เขามีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจนะคะอันที่3ต้องใส่ใจในเรื่องของการวางแผนการเงินเพราะว่าเรื่องสำคัญที่สุดคือเงินถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถมาวางแผนธุรกิจหรือวางแผนการเงินในการบริหารจัดการในองค์กรได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรนะคะอันที่4ก็คือการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับธุรกิจนะคะซึ่งในการทำงานในองค์กรเนี่ยเราทำงานคนเดียวเราไม่สามารถที่จะเติบโตได้นะคะเราก็ต้องหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทำงานซึ่งเราก็สามารถที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมมาพัฒนาองค์กรของเรานะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคีย์สำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อยอดไปยังอนาคตแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะลำดับที่5ก็คือในเรื่องของการปรับปรุงธุรกิจอยู่สม่ำเสมอเนื่องจากทุกวันนี้ค่ะเทรนในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ค่อนข้างจะดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ออกมาในเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของสุขภาพและกฎหมายต่างๆให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นทำให้ตัวบริษัทเองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันเทรนต้องการอยู่ในทุกวันนี้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมความงามนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของปี2019นะคะที่เราได้มาภาพรวมของอุตสาหกรรมความงามเนี่ยในปี62เนี่ยธุรกิจนี้จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 6.7% นะคะมูลค่ารวมประมาณ 2.18 แสนล้านบาทนะคะโดยกลุ่มที่เติบโตก็คือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวก็คือกลุ่มสกินแคร์ค่ะที่ดูแลตั้งแต่ผิวหน้าผิวกายกันแดดริมฝีปากนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผมแล้วก็ศีรษะค่ะหรือว่า hair care นะคะกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากนะคะ oral cosmetic นะคะกลุ่มนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางเติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มของน้ำหอมกลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางของเมคอัพนะคะกลุ่มที่6ก็คือจะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายหรือว่าไฮยีนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างอันแรกเลยเป็นตลาดผลิตภัณฑ์น้ำหอมเนี่ยปี62เติบโตอยู่ที่ 6% นะคะมูลค่ารวมประมาณ 9.55 พันล้านบาทนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเติบโตสูงเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่ม Oral Cosmetic นะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่องปากเมื่อปี62ที่ผ่านมาเติบโตถึง 8.7% นะคะมูลค่ารวมประมาณ 2.56 หมื่นล้านนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มไอยีนนะคะเป็นกลุ่มที่ดูแลผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างร่างกายนะคะปี62เติบโตอยู่ที่ประมาณ 3% นะคะมูลค่ารวมประมาณ 3.1 หมื่นล้านนะคะกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มในส่วนของผลิตภัณฑ์เส้นผมนะคะตัวนี้ก็จะเติบโตอยู่ที่ 5.9% นะคะมูลค่าอยู่ที่ 3.3 หมื่นล้านนะคะกลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะปี62เติบโตที่ 7.4% มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 9.19 หมื่นล้านนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มตลาดของเครื่องสำอางที่ดูแลด้านผิวหน้าริมฝีปากดวงตาแล้วก็เล็บนะคะกลุ่มนี้โตอยู่ที่ประมาณ 7.6% รวมมูลค่าแล้วประมาณ 2.68 ล้านบาทนะคะเราจะเห็นว่าภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพเครื่องสำอางนี้ค่อนข้างโตที่สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้ในทุกวันนี้นะคะเรามาดูว่าการที่เราจะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเงินล้านเราจะเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะพัฒนาจะขายสินค้าอยู่ในตลาดได้นานนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องศึกษาก็คือศึกษาผลิตภัณฑ์ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไหนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เราไม่ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังส่วนประกอบที่จะเอามาในการผลิตเนี่ยเหมือนกับของคู่แข่งเขาเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในตลาดได้นะคะข้อที่2เลยก็คือเป็นการศึกษาคู่แข่งของผลิตภัณฑ์นะคะว่าคู่แข่งเรามีที่ไหนบ้างรูปแบบของคู่แข่งเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้นำมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ข้อที่3ก็คือศึกษาตลาดของผู้บริโภคว่าสินค้าเราจะวางขายในกลุ่มตลาดไหนนะคะเซกเมนต์ไหนเพื่อที่จะได้วางแผนกลยุทธ์แล้วก็การตลาดได้อย่างเหมาะสมค่ะอันดับที่4หลังจากเราได้แล้วว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรก็เราก็จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าสูตรที่จะมาผลิตนั้นเป็นสูตรด้านไหนตรงตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของแบรนด์หรือเปล่านะคะอันดับที่5ก็คือเลือกโรงงานที่ผลิตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งหากเราไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองอะค่ะช่วงแรกๆเราอาจจะต้องเลือกโรงงานที่จะมาผลิตสินค้าเราอันดับแรกที่จะต้องคำนึงถึงเลยอันที่1คือโรงงานที่ผลิตเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอันดับที่2ก็คือโรงงานผลิตต้องมีระบบมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับค่ะอันดับที่3ก็คือต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็การผลิตนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่หากว่าเราไม่อยากจะจ้างผลิตเราก็จะสร้างโรงงานของตัวเราเองเราก็ต้องมาหาพื้นที่ในการสร้างโรงงานแล้วก็วางระบบหลังบ้านให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะได้ผลิตได้นะคะอันดับต่อไปก็คือการวางแผนการตลาดว่าเราจะวางแผนการตลาดในเรื่องของการขายยังไงนะคะอันดับต่อไปเป็นการเลือกออกแบบแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์เนื่องจากแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการใช้กับผลิตภัณฑ์ถ้าเราเลือกไม่เหมาะสมก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีประสิทธิภาพด้อยลงนะคะเช่นเราเลือกแพคเกจจิ้งที่เป็นสีใสถ้าโดนแสงแดดประสิทธิภาพก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะลำดับต่อไปก็คือเป็นการขออนุญาตจดแจ้งกับอย.นะคะว่าสินค้าเราเนี่ยได้ใช้ส่วนประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายของอย.ที่กำหนดนะคะหลังจากจดแจ้งเสร็จเรียบร้อยเราจ้างโรงงานผลิตเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องการขนส่งกับโรงงานผู้ผลิตรวมไปถึงกับลูกค้าว่าเราจะมีการขนส่งยังไงชำระเงินยังไงเพื่อให้เรามีการบริหารจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะลำดับต่อไปก็คือเป็นการบริหารสต็อกของสินค้าเราว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราจะมีการขายสินค้าจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เพียงพอกับตลาดเราและก็ต้องมีการวางแผนการผลิตร่วมกับโรงงานที่ผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะลำดับต่อไปก็คือเป็นการสร้างงบประมาณในการทำตลาดสินค้าเพราะว่างบประมาณก็คือเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในการทำตลาดรวมถึงการทำตลาดโดยการโปรโมททั้งในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์นะคะเพื่อส่งเสริมการตลาดของเราให้สินค้าเราเนี่ยสามารถที่จะขายได้เยอะๆแล้วก็สามารถที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปก็คือเป็นการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจเองนะคะจะต้องมีการวางแผนการเงินทั้งในส่วนของบริษัทแล้วก็ส่วนตัวนะคะลำดับแรกที่จะต้องเล็งเห็นความสำคัญเลย1คือต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนระหว่างบัญชีบริษัทแล้วก็บัญชีส่วนตัวนะคะซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเจ้าของบริษัทคิดว่าบริษัทของเราคือเงินของเราแต่จริงๆแล้วเงินของบริษัทไม่ใช่เงินของเรานะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องสามารถบริหารจัดการได้โดยบริษัทเองก็ต้องมีการตั้งเงินเดือนของกรรมการให้มีเงินเดือนเข้ามานะคะแล้วก็แยกบัญชีอย่างชัดเจนค่ะลำดับที่2ก็คือเป็นการวางแผนสภาพคล่องของกิจการให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทได้เช่นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่จะได้วางแผนการเงินให้เหมาะสมกับการใช้ในกิจการนะคะลำดับที่3ที่เจ้าของธุรกิจก็ควรจะมีการวางแผนด้วยเช่นเดียวกันก็คือเงินสำรองสำหรับซื้อขายในยามฉุกเฉินนะคะหรือเงินสำรองเวลาสินค้ามีปัญหาหรือต้องการวัตถุดิบด่วนอย่างเงี้ยค่ะต้องมีเงินสำรองเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการผลิตสินค้าให้ได้นะคะข้อที่4ก็คือการทำงบประมาณของกิจการให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะโดยข้อนี้ก็คือทำบัญชีภาษีให้ถูกต้องนะคะทำงบการเงินส่งสรรพากรทุกเดือนนะคะซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าช่วงนี้สรรพากรเองก็เข้ามากำกับดูแลในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้อที่5คือหลังจากที่เราดำเนินธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าธุรกิจเราเติบโตนะคะเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในเรื่องการส่งต่อธุรกิจให้กับทายาทนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือบริษัททำกิจการมาระยะหนึ่งแล้วถ้าบริษัทมีกำไรก็จะเกิดการกำไรสะสมในบริษัททางบริษัทเองก็ต้องบริหารโดยการจ่ายเงินพันผลออกมาให้กับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้เป็นการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะที่จะควรรู้ก่อนที่จะทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารองค์กรนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการแนะนำบริษัทนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่า Smart Innovative เนี่ยเราจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ออกแบบวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นะคะนี่เป็นคอนเซปต์ของบริษัทเรานะคะซึ่ง10สเต็ปในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางกับ Smart Innovative วันนี้เราจะขออนุญาตยกตัวอย่าง1รายการก็คือเป็นเครื่องสำอางอันดับแรกเลยคือต้องเลือกกลุ่มลูกค้าแล้วก็ตลาดที่จะพัฒนาก่อนว่าต้องการกลุ่มไหนนะคะอันดับที่2ก็คือหลังจากเลือกได้แล้วก็มาปรึกษากับ R&D หรือผู้เชี่ยวชาญของบริษัทนะคะในการพัฒนาสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเราด้วยนะคะอันที่3ก็คือเป็นการพัฒนาสูตรให้เหมาะสมตามที่ต้องการนะคะต่อไปก็เป็นการปรึกษากับฝ่ายการตลาดระหว่างรอสูตร R&D แล้วก็รวมถึงการออกแบบแพคเกจจิ้งนะคะหลังจากได้สูตรได้แพคเกจจิ้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปขึ้นทะเบียนสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ผลิตแบบครบวงจรกับโรงงานที่มีระบบมาตรฐานนะคะแล้วก็ก่อนการขายก็สามารถปรึกษาในส่วนของ Marketing ได้แล้วก็หลังการขายถ้าสินค้ามีปัญหาลูกค้าเกิดการแพ้เนี่ยก็สามารถปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะลำดับที่9ก็คือหลังจากจำหน่ายสินค้าแล้วเป็นที่นิยมทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาสินค้าใหม่อันนี้ก็กลับเข้าสู่การพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เรามีการพัฒนาให้กับลูกค้าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ร้อนในตลาดที่เราบริโภคอุปโภคกันทุกวันนี้นะคะเช่นขนมเกี๊ยวอบกรอบค่ะที่เรามีการ develop ให้กับลูกค้าอยู่ในตลาดอันที่2คือข้าวโพดอบกรอบหรือว่าพ็อปคอร์นนะคะนี่ก็อยู่ในตลาดเวลาไปดูหนังนะคะเราก็กินกันอันนี้เป็นกลุ่มที่บริษัทเรามีการพัฒนาสูตรให้กับลูกค้ารวมถึงการจัดทำระบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะตัวที่3ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์มะพร้าวหบแห้งนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปเมืองนอกนะคะไม่ได้ขายในเมืองไทยที่เรา develop สูตรให้กับลูกค้าจนสามารถที่จะส่งออกได้นะคะตัวที่4ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หมูหยองอบกรอบนะคะนี่เป็นการนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากเนื้อหมูอะค่ะที่เหลือจากการขายแล้วมาเอาแปรรูปเพื่อต่อยอดต่อก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หมูหยองอบกรอบเพื่อเพิ่มอายุในการจัดเก็บได้นานขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นในกลุ่มของสาหร่ายย่างนะคะอันนี้เป็นสาหร่ายที่นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับการบริโภคมากยิ่งขึ้นโดยสาหร่ายก็จะมีรสชาติต่างๆที่เรา develop ให้กับลูกค้านะคะเช่นรสต้มยำกุ้งรสหม่าล่านะคะรสกุ้งรสปลาหมึกรสดั้งเดิมก็จะมีหลายๆรสที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะคะตัวต่อไปที่เรา develop ให้ลูกค้าจะเป็นในกลุ่มของผงปรุงรสนะคะก็คือกลุ่ม seasoning ที่ใช้ในการคลุกลงในขนมอบกรอบนะคะเช่นในกลุ่มเลขนมปังอบกรอบอะค่ะอันนี้ก็เราก็มีการ develop ให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางที่เรา develop ให้ลูกค้าที่อยู่ในตลาดตอนนี้ก็จะมีสบู่ล้างหน้าค่ะสเปรย์บำรุงผิวแล้วก็เส้นผมนะคะแผ่นมาร์กหน้าค่ะที่จะทำให้หน้าเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะเซรั่มบำรุงผิวโลชั่นน้ำหอมนะคะแล้วก็สเปรย์กันแดดป้องกันผิวนะคะนี่เป็นโปรดักที่เรา develop ที่อยู่ในท้องตลาดนะตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะซึ่งในยุคนี้ก็ต้องมีเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะต่อไปก็คือเป็นครีมตาข้นนะคะรวมถึงฟื้นฟูผิวที่เกิดจากการแห้งกร้านนะคะรวมถึงเซรั่มบำรุงเส้นผมด้วยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรา develop พัฒนาสูตรให้กับลูกค้าที่เป็นอาหารเสริมคอลลาเจนนะคะค่ะสำหรับในส่วนที่พูดไปเนี่ยคือเป็นการที่จะเริ่มต้นธุรกิจยังไงประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องไม่ยากขึ้นอยู่กับว่าเราได้มีการวางแผนในเรื่องของการจัดการธุรกิจการวางแผนการเงินให้สามารถที่จะบริหารในกิจการแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากเราวางแผนแล้วเราต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะคะเพื่อให้สามารถธุรกิจของเราเดินต่อและประสบความสำเร็จได้นะคะยังไงก็ถ้าอยากปรึกษาหรือสนใจก็สามารถเอามาที่ติดต่อที่บริษัท Smart Innovative ได้นะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะอาคารนวัตกรรม1ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณดร.กุลรดาโชคธราศิริพัฒน์เป็นอย่างยิ่งนะคะทุกท่านคะวันนี้เราคงได้รับเคล็ดลับการเริ่มต้นธุรกิจเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารต่างๆกันไปไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมการสร้างแบรนด์รวมไปถึงการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจซึ่งการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ แต่ถ้าหากมีการวางแผนและตัวช่วยที่ดีก็น่าจะทำให้ความใฝ่ฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณไม่ไกลอีกต่อไปค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไปนะคะและดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานNACรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ